True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ d t แทสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภาพรวมทั่วไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ว่ายังมีฝนตกหนักได้บางแห่งทางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นมีกำลังอ่อนลงแต่ว่าอ่อนลงได้ไม่กี่วันค่ะเดี๋ยวก็จะกลับมาแรงขึ้นในช่วงวันหยุดยาววันแม่ที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าช่วงวันที่10ถึง13สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราก็จะมีกำลังแรงขึ้นและยังจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะปกคลุมทางเวียดนามตอนบนเสริมด้วยนะคะก็เลยจะส่งผลทำให้ทั่วไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ชัยภูมิและมหาสารคามภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝน40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคะนอง40%-70%ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งจากสภาพอากาศในบ้านเราไปต่อกันที่สหรัฐคลื่นความร้อนถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ทำให้ชาวสหรัฐเสียชีวิตมากที่สุดติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะมีข้อมูลจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ระบุนะคะว่าภัยธรรมชาติที่ฆ่าชีวิตชาวสหรัฐมากที่สุดนั้นไม่ใช่ภัยจากพายุเฮอริเคนหรือว่าพายุทอร์นาโดแต่ว่าเป็นภัยจากอากาศร้อนนั่นเองค่ะปีนี้คลื่นความร้อนได้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน38องศาเซลเซียสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสหรัฐซึ่งทุกๆปีเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดสำหรับสหรัฐก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเนี่ยแหละค่ะซึ่งระยะหลังมานี้ความถี่และความรุนแรงของอากาศร้อนมีเพิ่มมากขึ้นเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ชัดเจนซึ่งจากข้อมูลพบว่าในรอบ30ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537มาจนถึงปีพ.ศ. 2566นั้นภัยจากอากาศร้อนทำให้ประชาชนในสหรัฐเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ183รายนับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงกว่าภัยธรรมชาติอื่นๆในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเฉลี่ยแล้วอยู่ที่88รายต่อปีรองลงมาคือพายุทอร์นาโด72รายพายุเฮอริเคน48รายฟ้าผ่า36รายและเสียชีวิตจากอากาศหนาวประมาณ31รายค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนนั้นที่น่าตกใจคือเป็นเด็กเล็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถค่ะเฉลี่ยแล้วเสียชีวิตมากถึงปีละ38รายเลยทีเดียวนับเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนไม่คาดคิดเพราะจากข้อมูลพบว่าหากรถจอดกลางแจ้งท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ32องศาเซลเซียสและปิดหน้าต่างและประตูสนิทอุณหภูมิภายในรถจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยผ่านไปประมาณ10นาทีอุณหภูมิภายในรถจะพุ่งขึ้นไปที่ 42.7 องศาหากจอดทิ้งไว้นาน20นาทีภายในรถจะร้อนถึง 48.3 องศาถ้าหากทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงภายในรถจะอยู่ที่ 51 องศาและหากจอดทิ้งไว้นานถึง1ชั่วโมงอุณหภูมิภายในรถจะร้อนประมาณ 56 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะก็เป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนคาดไม่ถึงนะคะว่าภัยจากอากาศร้อนนั้นจะฆ่าชีวิตชาวสหรัฐได้มากที่สุดและยิ่งระยะหลังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ยิ่งทำให้ภัยจากอากาศร้อนนั้นรุนแรงมากขึ้นทีเดียวค่ะปิดท้ายไปที่อิตาลีฐานน้ำแข็งภูเขาแห่งหนึ่งกำลังละลายอย่างรวดเร็วทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะฐานน้ำแข็งภูเขาเดฟอรานีในแคว้นลอมบาร์ดีที่อิตาลีซึ่งเป็นฐานน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศกำลังละลายทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงฤดูร้อนนี้โดยอัตราการละลายสูงถึง 4-8 เซนติเมตรต่อวันค่ะโดยสูญเสียความหนาบริเวณส่วนหน้าถึง2เมตรในเวลาประมาณ1เดือน แม้ว่าในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้จะมีหิมะตกลงมาจำนวนมากก็ตามซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ